ีป่ะเอ้ยเดี๋ยวนายพระราม9ใช่ไหมใช่ถูกมานานแล้วว่าแต่ตอนนี้มารู้สึกว่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นมากเลยนะตอนนั้นมันยังเปิดไม่หมดอาหารญี่ปุ่นอ๋อมีแต่อาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ต้องอยากกินแบบส้มตำอ่ะอยากฉีดปลาร้าเข้าเส้นจะฉีดปลาร้าเข้าเส้นไงฉีดปลาร้าเข้าเส้นเอางี้ดีกว่าถ้าอยากกินส้มตำแอบรู้จักร้านนี้1ร้านแหมมันช่างพอดีเลยเหมาะเจาะเหลือเกินเนี่ยร้านพอดี Next Station กับร้านนี้ส้มตำอีสานสเตชั่นเอ้ยคือเขาบอกว่าถ้าปอยอยากกินแบบว่าปลาร้าเข้าเส้นเนี่ยร้านนี้เหมาะเลยเพราะว่าเมนูเด็ดของเขาจะเป็นเมนูอะไรนะส้มตำปลาร้าแตกนั่นไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งข้างในมากับแอมเดี๋ยวมีไม่ติดทะเลด้วยเหรอนายที่ไหนเขาติดทะเลกันมาตอยระดับนี้แล้วที่นี้มีหมดหืออุ้ยน่ากินจังเลยไม่ใช่โอ้ยไม่ได้หรอกจับไม่ได้เลยนี่พี่เขากำลังจะตำหมูน่ากินมากเลยกำลังตำส้มตำอยู่หรอคะเมื่อกี้แอบเห็นควงครกใหญ่นี่เขามีให้ตำด้วยนะตรงนี้จริงเหรอเขาตำได้เลยเหรออันนี้เป็นแบบตั้งโชว์ตั้งเฉยเฉยนะเมื่อกี้ปอยบอกว่าอยากนั่งที่ VIP ใช่ไหมใช่มีไหมแหมระดับนี้สายตาที่มานี่เลยก็คือริมติดริมทะเลว่าตอยอยากจะมาฉีดปลาข้าวเส้นใช่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของปลามากนัวสุดๆจริงป่ะไม่ต้องกินรสชาติแค่แตะจมูกนะสัมผัสได้ถึงความนัวมากต้มตำปลาแตกที่เขาบอกใช่คือโคกอะแตกตำโคกอะแตกจริงป่ะอ๋อเดี๋ยวเรียกผู้รู้ดีกว่ามาสอบถามซึ่งเป็นกูรูอยู่ที่นี่ค่ะพี่คะน้องคะเจ๊คะเอ้ยมาเลยเพราะว่าเจ๊เนี่ยดูสิสวัสดีค่ะที่นี่เขามีเมนูแรงแรงน้ำกินบ้างไหมคะแนะนำนะคะเขาฟังรู้เรื่องเลยอ่ะมันเก่งตรงนี้แหละที่เขาฟังรู้เรื่องแต่ท่านนะคะแล้วมันมีแกงเห็ดใบไก่ย่างสเตชั่นมีความพิเศษยังไงหรอไก่ย่างสเตชั่นทางร้านเราจะเป็นเนื้อแดงเพราะเราจะหมักเป็นซอสแดงเนื้อแดงแสดงว่าไม่สุกสุกดิสุกเหรอเขาหมักซอสแดงอ๋อแหมเนื้อแดงไม่สุกนะไก่ย่างสเตชั่นแกงเห็ดใบย่านางแล้วก็มีลาบลาบหมูแล้วอยากกินลาบอยู่ตำหน่อไม้หอยดองอะไรนะคะตำหน่อไม้มีหอยดองด้วยหอยหลอดไหมคะหอยหลอดไม่มีมีหอยดองโอเคแล้วหอยดองมีอะไรอีกไหมคะอยากจะเป็นตำมะม่วงสามกรอบตำมะม่วงสามกรอบดีไม่ตำมะม่วงสามฤดูสามสามทอดน้ำปลาน่ากินเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในอาหารส้มตำแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวด้วยค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะหุยเอาอีก3อย่างเลยได้ค่ะเดี๋ยวมาชิมก่อนเฮ้ยไก่น่ากินมากไก่ย่างสเตชั่นตอยอันนี้ดีกว่าส้มตำหน่อไม้หอยดองเป็นยังไงไม่เคยกินแอมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบชิมน้ำก่อนอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างน้องเนยส้มตำซุปหน่อไม้เฮ้ยหน่อไม้หอยดองนี่มีหน่อไม้ขอหาหอยก่อนนะนี่หอยตัวเบลอร์หอยตัวเท่าว่านขอเลยก็แล้วกันนะคำนี้เป็นไงหอยตัวเท่าว่านหอยใหญ่มากเฮ้ยอร่อยมากอร่อยคือมันนัวแล้วแบบไม่คาวนะมันก็อร่อยคืออยากจะบอกว่าน้ำปลาของทางร้านเนี่ยดีมากมันนัวมันแบบกลมกล่อมนะคะแล้วก็หอมนะไม่รู้สึกว่าคาวเหม็นอะไรเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นไก่ย่างสเตชั่นซึ่งหมักด้วยซอสแดงสูตรเฉพาะของทางร้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้มาตอยชิมดูว่ามันจะร่อยยังไงเอาไม่ใช่อาหารอีสานนี่ฉันอาหารอีสานอันนี้ตายเลยน้ำจิ้มก็มี3แบบเลยก็เป็นน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะใช่ค่ะเราชอบกินแจ่วว้าเป็นไงบ้างแจ่วบองไก่นุ่มมาก
อร่อยมากโอ้โหเสียงเหมือนจะลอยนะตรงนี้เลยมันอร่อยมันอร่อยแบบอร่อยอ่ะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็เขาก็ย่างให้แบบเนื้อนุ่มๆอ่ะมาลองเมนูนี้บ้างดีกว่าน่ากินมากๆเลยเมนูนี้ใช่กับเมนูตำมะม่วงสามกรอบนั่นเองดูสิมันกรอบยังไงดูดิดูกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่มากมากเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะมันแบบอร่อยอ่ะเป็นปากเป็นคำมากไม่ว่าจะเป็นตัวของปลาเองใช่ตัวของกุ้งถูกตัวของเนื้อมะม่วงเนี่ยคือมันเปรี้ยวแล้วมันตัดกับความเค็มของกุ้งแห้งใช่แล้วบวกกับนี้เนาะเมนูที่ทานมันเออมันมากเอาเมนูไหนต่อน้ำไม่น้ำน้ำนี่แกงนี่5 4 3 2ไว้ก่อนได้ไม่ใช่แกงไว้ยะน้ำต่อเดี๋ยวระหว่างมาต่อยตักด้านนี้ขอชิมดีกว่าอันนี้คือชาอมใช่ไหมต้องแบบเฮ้ยอร่อยอ่ะต้องมีเสียงด้วยอร่อยอ่ะอุ๊ยอร่อยมากคือปกติอ่ะคือดูเห็ดดิคือปกติอ่ะเราเคยไปกินใช่ป่ะอ่ะฮะพวกแกงเห็ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็ดมันแบบให้แบบวิญญาณเห็ดอ่ะเห็ดมานิดหน่อยไงแต่ที่นี่คือแบบเห็ดแบบจัดเต็มมากคือนอกจากจะมีพวกเห็ดแล้วยังมีแบบพวกเนี่ยอ่ะฟักทองฟักทองก็เป็นประโยชน์บำรุงไขตานี่มีวิตามินเอด้วยอ่ะลองสุดท้ายอีกอันหนึ่งกับลาบหมูลาบหมูปกติชอบกินลาบหมูไหมกินนะจะเป็นเมนูที่แบบเอามาเหมือนกินเล่นกินเล่นอะไรเงี้ยแล้วแต่ลาบของเขาคือดูเนื้อนะคะเนื้อหมูแน่นมากแน่นแล้วก็มาแบบละเอียดแบบคือเนื้อหมูกำลังดีบวกกับนี่ใครชอบกินตับตับชิ้นใหญ่มากตับนี่นี่ตับแล้วก็ลูกด้วยดูดิจัดไปคือแอมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบกันหอมเข้าคั่วมากใช่ไหมแน่นมากเลยนะแล้วก็รสชาติไม่เผ็ดมากเมนูนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยเนื่องจากเครื่องเนี่ยครบมากๆเลยแล้วก็อีกเมนูนึงที่ชื่นชอบเลยคือเมนูนี้กับเมนูนี้เลิศทุกเมนูเลยเมนูนี้ก็อร่อยทีนี้ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าไหมแอมเผื่อเจ้าของร้านแบบว่าเขาอยู่ไงพี่ค่ะแอมเรียกค่ะแอมคนนี้ชื่อแอมค่ะคนนี้ชื่อแอมนะคะคนนี้ชื่อแอมค่ะแอมคนเรียกค่ะเรียกค่ะแอมค่ะไหนอ่ะแอมนี่คือใครเนี่ยก็ชิมไปเราอยู่ห้อง VIP นี่หรอออกไปหรอก็ออกไปแล้วกันนะอ้าวแล้วเมื่อกี้เรียกใครเนี่ยต้องเรียกจริงเหรอ